บ้างนะครับไปดูการแข่งฟุตบอลดิวิชั่น1นะครับฮอนด้าก็เล่น10คนเอาชนะฐานอากาศไปได้1ประตูต่อ0ฟุตบอลลีกดิวิชั่น1เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72ปีนะครับทีมไทยฮอนด้าในชุดแดงเปิดบ้านรับการมาเยือนของฐานอากาศในชุดน้ำเงินนะครับเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดนะครับก่อนที่ครึ่งแรกจะทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ซึ่งหลังนาที66ครับไทยฮอนด้าต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเมื่อกิตติภพปะทาคำที่ลงไปเล่นเพียงแค่7นาทีได้ใบแดงไล่ออกจากสนามไปหลังจากไปทำฟาวผู้เล่นฐานอากาศแต่แม้ว่าจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่านาทีที่71นะครับอิซิโดเร่มัวจิโอนะครับก็ทำประตูให้กับฮอนด้านำ 1-0 หลังจากนั้นก็ไม่มีทีมใดทำประตูกันได้อีกนะครับจบเกมฮอนด้าเฉือนเอาชนะฐานอากาศไป 1-0 นะครับเก็บ3คะแนนได้สำเร็จส่วน